พวกเราประชาชนจะทำยังไงเมื่อการเมืองเป็นเกมแห่งสายเลือดสืบสันดานก็มาการแต่งตั้งคนในครอบครัวโดยไม่สนใจความสามารถว่าจะนำพาประเทศไปทางไหนคุณกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงใครอนุญาตให้พวกคุณทำทำไมลูกถึงมาแทนพ่อประเด็นนี้มีความหมายมากกว่าที่คุณคิดพอเห็นรายชื่อของคณะรัฐมนตรีใหม่นี่นะปวดหัวตึบตึบเพราะอะไรพิษแห่งคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญคำว่าจริยธรรมมันทำให้ได้เห็นธาตุแท้ของนักการเมืองนะถึงคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยดูมันจะไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่ทุกชื่อที่ประกาศออกมานี่นะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสามารถประจำกระทรวงเลยมันเกี่ยวข้องกับความผูกโยงของพรรคการเมืองความผูกโยงของสายเลือดไม่ผัวก็เมียไม่พ่อก็แม่ไม่พี่ก็น้องพี่ป้านะอาเอามาบริหารประเทศกันให้หมดประชาชนเลือกให้คุณเอาคนมีความสามารถมาบริหารประเทศนะครับรัฐบาลนี้นะกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักด้วยการแต่งตั้งคนที่ไร้ความสามารถเอาสายเลือดเข้ามาเป็นกฎเกณฑ์ในการเลือกตั้งแต่พรรคเพื่อไทยให้อุ้งอิงมาเป็นหัวหน้าพรรคโดยไม่มีการปลูกฝังความสามารถมาก่อนเลยอย่าไปเทียบกับประเทศอื่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเนี่ยฮุนมาเน็ตเนี่ยเขาก็ปลูกฝังความสามารถทำให้ประชาชนยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศสิงคโปร์ลีเซียนลุงลีกวนยูอะไรพวกนี้แล้วประเทศไทยเห็นประชาชนเนี่ยกินข้าวหรือกินหญ้าถึงกล้าดูถูกประชาชนกันได้ขนาดนี้แถมแม่งดูถูกมากขึ้นมากขึ้นซะด้วยนะครับสิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่การแต่งตั้งรัฐมนตรีแต่มันหมายถึงความศรัทธาความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อนักการเมืองแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่มาบริหารประเทศเมื่อทุกพรรคการเมืองให้ความสำคัญกับการแต่งตั้งคนในครอบครัวให้มารับตำแหน่งรัฐมนตรีมากกว่าคนที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมคำถามก็คือการแต่งตั้งเช่นนี้มันเป็นธรรมกับประชาชนหรือไม่พวกคุณคิดแต่โควต้าของพวกคุณแต่ไม่เคยนึกถึงประชาชนประชาชนหลายๆส่วนบอกว่าแบบเนี้ยมันคือการเล่นพรรคเล่นพวกซึ่งมันขัดแย้งกับหลักการที่เน้นความสามารถและคุณสมบัติเป็นหลักแล้วพวกคุณหลีกหนีกฎเกณฑ์จริยธรรมของศาลรัฐธรรมนูญแล้วสร้างกฎเกณฑ์ทุเรศบัดซบแบบนี้ขึ้นมาแล้วจะให้ประชาชนยอมรับประชาชนทุกคนจำเอาไว้เลยนะครับพรรคการเมืองไหนมันทำแบบนี้เท่ากับว่าเขาดูถูกประชาชนผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติการแต่งตั้งที่ขาดความโปร่งใสทำให้ประชาชนหมดความเชื่อมั่นและความศรัทธาในรัฐบาลแล้วผลกระทบที่ตามมามันคืออะไรหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นของประชาชนจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงบริษัทส่วนตัวของคนไม่กี่กลุ่มการเปรียบเทียบ2มุมมองด้านหนึ่งการแต่งตั้งโดยใช้สายเลือดหรือเส้นสายอาจจะอ้างว่าทำให้การทำงานของรัฐบาลเป็นไปได้รวดเร็วและมีความคุ้นเคยเอาอ้างไปได้นะแกแต่การทำเช่นนี้มันทำให้เกิดข้อเสียหายหลายอย่างข้อเสียหายต่อประชาชนนะแต่ไอ้พวกที่มันตั้งกันเองนั่นน่ะคือข้อดีแม่งเลยเจ็บใจแล้วประชาชนน่ะจะเสียหายอะไรบ้างเมื่อเขาแต่งตั้งพวกเขาเองขึ้นมาเขาก็จะกุมอำนาจพอเขามีเส้นสายตรงไหนเขาแต่งตั้งไปอย่างจังหวัดอุทัยธานีเป็นยังไงครับเส้นสายของคุณชาดาเนี่ยเต็มเมืองหมดพอมีสมัครเลือกตั้งนายกอบจไม่มีใครกล้าแข่งครับเพราะว่ากูแพ้แน่เครือข่ายทุกอย่างตั้งแต่ตำรวจทหารแล้วก็ผู้ว่าราชการพวกเขาเนี่ยยิบโยงกันหมดเลยนี่แหละประชาชนถูกยึดครองทีละจังหวัดจนถึงระดับประเทศนี่ไงและมุมมองอีกฝ่ายนึงคือการใช้ระบบความสามารถและความเหมาะสมจะทำให้คนที่มีความสามารถแล้วก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยทำงานพัฒนาประเทศชาติได้ง่ายขึ้นแต่ก็ต้องเผชิญกับการปรับตัวปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงานอย่างเป็นระบบซึ่งพวกบ้านใหญ่พวกนักการเมืองเขาไม่ชอบแต่เราภาคประชาชนแล้วก็พรรคประชาชนจะร่วมกันทำสิ่งนี้ให้บังเกิดแล้วพวกคุณท่านผู้ชมทั้งหลายคิดว่าอะไรคือคำตอบที่ดีที่สุด
สำหรับการบริหารประเทศในยุคนี้เอาง่ายๆเลยนะถ้าประเทศนี้เป็นบริษัทของพวกคุณทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยคุณชาดาคุณทักษิณคุณอนุทินคุณจะให้คนที่ยังไม่รู้เลยว่าความสามารถเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคุณอนุทินพูดกับตัวเองพูดกับนักข่าวให้สัมภาษณ์เลยนะบอกว่านี่นะเมื่อวานเนี่ยได้คุยกับลูกสาวคุณชาดาเป็นครั้งแรกพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บสุดยอดเลยคุยแป๊บเดียวคือถ้าเป็นบริษัทของคุณไปบริหารบริษัทคีโนไทยคุณจะเอาคนคุยแป๊บเดียวก็แค่ว่าเป็นลูกฝากฝังแบบนั้นอ่ะโอเคเรื่องของคุณถูกเปล่าถ้ามันบริหารบริษัทของพวกคุณอ่ะขาดทุนอ่ะจะกี่หมื่นล้านแสนล้านมันก็เรื่องของพวกคุณถ้ามันดีพวกคุณก็รับไปผิดชอบคุณก็รับไปเพราะว่าคุณสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองบริษัทของคุณเองแต่คุณมาตัดสินใจด้วยตัวเองคุณอนุทินบอกว่าอันนี้เป็นโควต้าของคุณชาดาเมื่อคุณชาดาอาจจะไม่เหมาะสมก็เอาลูกของคุณชาดาไปแทนแล้วพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีคนที่เหมาะสมที่อยู่ในพรรคคุณแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีเนี่ยคราวหน้าเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยก็บอกเขาไปเลยว่าพรรคผมนี่นะจะมีแต่ครอบครัวผมกับครอบครัวคุณชาดาถ้าไม่ได้ลูกสาวก็ต้องเอาลูกเขยบอกประชาชนด้วยไม่ใช่บอกว่าเราจะหาคนที่เหมาะสมมาเป็นรัฐมนตรีมาช่วยกันบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้าแบบนี้อย่ามาพูดอีกต่อไปทุกพรรคเลยไม่ได้เอาลูกเอาพ่อแบบนี้วนเวียนกันอยู่แบบนี้บริษัทของพวกคุณเองไม่ว่ากันแต่อันนี้คือประเทศชาติต้องรู้เลยว่าคนในพรรคคุณเนี่ยจะต้องมีคนแบบไหนตั้งให้มันเหมาะสมให้มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงก็ยังดีไม่ใช่จะจิ้มใครก็ได้นี่คือประเทศไทยไม่ใช่ประเทศภูมิใจไทยไม่ใช่ประเทศพรรคเพื่อไทยอีกหน่อยประชาชนต้องจัดการกับนักการเมืองอย่างพวกคุณให้รู้ดำรู้แดงกันไปประชาชนจะต้องตื่นจะต้องเข้าใจว่าสิทธิ์ของตัวเองไม่ใช่หมดแค่วันเลือกตั้งสิทธิ์ของตัวเองสามารถจะไม่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็สามารถที่จะทำให้แนวคิดต่างๆของสังคมมันจะต้องปรับปรุงให้มีมาตรฐานสูงขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้เป็นแบบนี้มันหนักข้อขึ้นทุกวันพ่อมีความสามารถเป็นอดีตนายกแต่มีการทุจริตสามารถที่จะเล่นการเมืองไอ้พวกนักการเมืองก็ขี้ช่อหลอกลวงประชาชนบอกว่าเขาเนี่ยมีความสามารถหลอกปลูกฝังความคิดแบบนี้เอาไว้ประชาชนก็เสือกซื่อบื้อโง่เขาโกงชาติบ้านเมืองก็เห็นอยู่หลักฐานก็มีสุดท้ายรัฐประหารมาก็เอาพวกเดียวกันมาไอ้รัฐประหารบอกไอ้นี่โกงไอ้นี่บอกไอ้รัฐประหารประเด็จการสุดท้ายแล้วก็กลับมาร่วมมือกันแล้วก็มาแต่งตั้งลูกหลานมายึดครองประเทศเป็นยังไงจังหวัดบุรีรัมย์มีใครกล้าแข่งขันกับเนวินบ้างแล้วเมื่อไหร่ล่ะคนที่มีความสามารถในจังหวัดบุรีรัมย์จะมาเป็นนายกอบจได้จังหวัดอุทัยธานีใครจะมาเป็นนายกอบจแข่งขันได้ในเมื่อเขาเนี่ยแต่งตั้งคุณชาดาแต่งตั้งลูกสาวมาตัวเองไม่ได้เอาลูกสาวมาลูกสาวมาก็แต่งตั้งผู้ว่าจิ้มเองผู้กำกับแต่ละอำเภอผู้บังคับการแต่งตั้งเองหมดเครือข่ายทั้งอสมยึดจังหวัดแล้วยกให้เขาไปเลยคนละจังหวัดมีอยู่70กว่าจังหวัดเอาไปหมดนักการเมืองแล้วคนไทยคนที่มีความสามารถจะมาร่วมกันพัฒนาประเทศชาติมันจะเริ่มตอนไหนวะอยากจะรู้จริงๆเลยแล้วอยากจะให้ประเทศชาติพัฒนาแต่เลือกพวกแบบเนี้ยเข้ามาบริหารประเทศเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยเนี่ยก็ต้องช่วยกันกระจายข่าวสารเรื่องราวแบบนี้ให้ออกไปมากๆแต่ถ้าไม่เหนื่อยก็อยู่เป็นทาสกันต่อไปสรุปแล้วเนี่ยการบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้เส้นสายมากเกินไปแต่คำถามก็คือประชาชนทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยแม่งเอ้ยจะมีทางออกกันยังไงวะเนี่ยการสร้างความโปร่งใสและใช้ความสามารถในการบริหารให้เห็นภาพจริงๆมันคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราในฐานะประชาชนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเฝ้าระวังและเป็นเสียงเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจตระหนักถึงการมีคุณธรรมมีความโปร่งใสในการบริหารประเทศประเทศนี้จะเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้ด้วยความโปร่งใสและการที่ไร้คอร์รัปชันไม่ใช่ประเทศที่สร้างธุรกิจพิมหาโปรเจกต์เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเดินไปแต่พวกเขาแต่พวกกูเนี่ยอยู่ข้างหลังแล้วแม่งก็โยนเศษกระดูกให้แล้วเราก็ไปชื่นชมความร่ำรวยของพวกเขาอันนั้นผิดกากบาทไว้เลยเราในฐานะประชาชนทุกคนขอปฏิญาณตนว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันทำให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ดีขึ้นพวกคุณด้วยใช่ไหมครับแล้วประชาชนที่มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งระบบพวกพ้องอ้างว่าการแต่งตั้งคนในครอบครัวคนที่รู้จักทำให้งาน
ที่เขาทำเนี่ยมันคล่องตัวแล้วก็ไหลลื่นแต่มันจะไหลลื่นเพื่อประชาชนได้ยังไงในเมื่อเขามีแต่คนในครอบครัวคนที่เป็นพวกพ้องเขาไปทำงานมันก็ต้องพัฒนาคอนเนคชันของพวกเขาไปใช่ไหมครับแต่เขาก็อ้างสิทธิ์ของคนที่ได้เข้ามาตามตำแหน่งการเลือกตั้งเขาก็เลยบอกว่ามันจะต้องมีคนที่เชื่อมั่นสามารถทำงานให้เข้าขากันได้อันและนั่นแหละความเข้าขามันเริ่มจนกลายเป็นความเข้าที่คงที่แล้วก็ยึดครองประเทศเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาของประชาชนผ่านการบริหารงานที่โปร่งใสและให้โอกาสคนที่มีความสามารถเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีอนาคตที่ดีแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนที่ฟังคลิปนี้มาจนจบมีความคิดเห็นยังไงกับการแต่งตั้งสืบสันดานแบบประเทศไทยให้แต่ละคนไปตั้งเครือข่ายตัวเองในจังหวัดของตัวเองได้คนที่ได้โอกาสนั้นก็คือพวกเขาพรรคของเขาแล้วประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยมันจะลืมตาอ้าปากได้ยังไงจะหาคนเก่งๆมาพัฒนาบ้านเมืองได้ยังไงมาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าเราจะพาประเทศนี้เดินไปข้างหน้าด้วยฝีมือพวกเรากันเองได้ยังไงเมื่อท่านชมคลิปนี้แล้วมีความเข้าใจถูกใจแล้วอยากจะให้พวกเราเผยแพร่คลิปนี้ต่อไปก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ห้อยล่างสตูดิโอแล้วก็มาร่วมกันชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 เป็นต้นไปทุกคอมเมนต์เราจะแลกเปลี่ยนกันอย่างผู้ที่จะให้ความพัฒนาประเทศร่วมกันนะครับขอบคุณครับสลัดเน่า